พอแล้วต่อไปเนี่ยถ้าบุตรจะขออะไรเนี่ยป้าจะตามใจบุตรทุกอย่างขอบคุณนะคะป้าหลักป้าที่สุดเลยสวัสดีค่ะนางเอกของคุณทรงชัยนี่สวยดีนะครับโอ้ยเข้าข้างกันนี่นะกูไม่ใช่หลานมึงนี่ตายเชื่อสิว่ากูทำอะไรก็ได้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่กูต้องการต่อไปนี้เดือนหยางจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะคุณผู้หญิงของข้าเลือกให้ดีนะเดือนหยางทุกคนมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเสมอแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเราต้องเตรียมรับผลของมันด้วยนะป้าไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าเขาเห็นพี่เป็นพี่น้องกับเขาอ่ะพี่น้องอะไรไม่ยอมให้น้องอ่ะบอกใครๆว่ามีพี่สาวสาวแฝดเวลาที่มันเห็นเราไม่มีประโยชน์มันก็ให้เราซ่อนตัวเองภายใต้หน้ากากเนี่ยแต่พอมันจะใช้ประโยชน์จากเรามันก็ยอมให้เราถอดมันออกพี่นี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อพี่เดือนได้หมดเลยเนาะทั้งที่พี่เดือนเขาไม่เคยทำอะไรเพื่อพี่พีคเลยอ่ะโอนว่าพี่พีคอ่ะเป็นดาราแบบพี่เดือนได้สบายเลยนะไม่เห็นจะต้องมาขายต้นไม้แบบนี้เลยแอร์ที่นี่หนาวเนาะยังก็จะแช่ปลาแช่ศพอ่ะสงสัยจะเป็นนักแสดงเน่าอ่ะค่ะฝาแฝดเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นสมองนี่นั่นแหละผมไม่ค่อยชอบจับโมเราชอบจับอะไรเป้อยากให้บุตรทำอะไรให้เป้อีกเป้บอกบุตรได้เลยนะบุตรทำให้เป้ได้ทุกอย่างวันนั้นบุตรเสียหน้าแค่ไหนป้ารู้ไหมอ่ะบุตรอายเขานะป้าอายแล้วใช้เงินซื้อผู้ชายอย่างเงี้ยไม่อายอ่ะรู้ว่าเธอกลับมาถ่ายละครวันนี้ก็เลยอยากแวะเอาของมาให้มาแสดงความยินดีมีแค่อากาศที่ฉันยอมให้เธอใช้ร่วมกับฉันได้ฉันชื่อคริสเป็นภรรยาของวาริสชีวิตจริงมันไม่เหมือนในละครที่เราถ่ายกันอยู่นะวาริสคริสจำเป็นที่จะต้องเข้าสังคมจำเป็นที่จะต้องใช้เงินแต่คุณไม่สามารถให้สิ่งเหล่านั้นกับคริสได้สุดท้ายคุณก็ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่เคยคิดจะใฝ่สูงสักนิดทำไมคนที่มาทีหลังถึงได้เป็นนางเอกแล้วทำไมคนที่มาก่อนอย่างฉันถึงได้เป็นตัวร้ายตัวจ๋าแต่รู้ใช่ไหมว่าคนที่เขามาแทรกตอนที่เขายังไม่ได้หย่านะเขาเรียกว่าเมียนะเลิกยุ่งกับเรื่องหย่ากันทีให้เขาไปมีชีวิตดีๆบ้างนะบอกมาเป้ไม่รับผิดชอบใช่ไหมใช่ไหมเดือนบอกไม่มีใครถ่ายรูปเดือนได้สวยทุกมุมในปีแล้วปีมองมุมไหนเดือนก็สวยไงปีนี้จะปากเดือนว่าเดือนสบายดีปีก็สบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เดือนไม่สบายดีอยากให้เดือนพูดกลับมาหาปีนะนอกจากมึงยังแย่งงานกูแล้วเนี่ยมึงยังแย่งของเหลือกูอีกถ้ามึงมองว่าเดือนคือของเหลือของมึงกูก็จะดูแลเขาเองคิดว่าเป้จะโง่ให้เดือนหลอกคุณซ้ำเหรอฮะเป็นไงล่ะถูกหลอกใช้บ้างอะรู้สึกไงใช้กูเป็นเครื่องมือตัวรอดทั้งเดือนใช่ไหมเดือนเลยรู้ไหมว่าปล่อยให้เป้เนี่ยเงียบเหงาแล้วก็ดูคลิปละวันโดนมาอยู่คนเดียวทำดีกับเขาก่อนนี้เขาจะทิ้งมึงไปหาคนอื่นกูจะทำให้เดือนหยาดทิ้งคนเร็วๆกูไม่หลงที่เป้ทำเนี่ยไม่ได้เพื่อแลกเลยนะเพื่อแลกกับเงินอยากได้เมื่อไหร่ค่อยว่ามาพ่อก็ไม่เคยสนใจกูต้องขีดตัวเองจนมีทุกวันนี้จนมีทุกอย่างที่กูอยากได้เพราะฉะนั้นกูจะใช้ชีวิตยังไงก็เรื่องของกูไม่เกี่ยวกับมึงมึงไม่ใช่เพื่อนกูมันพาเดือนขึ้นสวรรค์ได้เป้ก็จะลากเดือนลงนรกเองคอยดูแล้วกันคุณกับพี่สาวคุณนิกสวยกันคนละแบบก็ยังมีอะไรที่ผมเองก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับไม่ใช่ทำงานหนักเพื่อที่จะลืมใครใช่ไหมเปิดใจรับคนใหม่ไปได้แล้วคุณมันแค่ผู้หญิงหน้าเงินที่เห็นใครรวยกว่าคุณก็ไปหาเขาคริสเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่รักต่อให้ไม่มีเขา
ผมก็จะหย่ากับคุณอยู่ดีคุณไม่ใช่พี่ลาดแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าคุณชอบคนที่นิสัยไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกคุณเคยชอบผมเหมือนที่ผมชอบคุณบ้างไหมคุณพี่คุณอย่าลืมสิว่าคนที่คุณต้องรับชอบคือฉันผมจะยังรับผิดชอบเรื่องของคุณอยู่ทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยด้วยซ้ำ